เวลาการูเตปริคันหาตุประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารภเรื่องอนาปานสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานสติกรรมฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามจงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลหรือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพลั้งพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลั้งพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ได้ว่าผลเรื่องการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิตถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลงก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือขาดความเอาจริงเอาจังจรณะ15ฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมี10ฟังแล้วไม่สนใจอิทธิบาท4ฟังแล้วก็วางไว้พรหมวิหาร4ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ฉะนั้นถ้าว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป คำว่าอภัพพบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเสียใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตผลไม่ใช่ของยาก
พราะไม่มีการลงทุนดำรงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอารมณ์ใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลสจงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาษิตไว้ว่าอัตตนาโจตยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจทย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเองกล่าวโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมาในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดแล้วก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจึงมีความเร่าร้อนถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าของคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั้นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให้แก่ใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้สีมาโพธิ์ในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตั้งอธิษฐานจิตว่าเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตอินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัยขององค์สมเด็จพระชินสีห์ตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วยอย่าทำตนเป็นอภัพพะบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายังเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้นแต่ได้ว่าความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่3วันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถภาวนาขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์ภายใน3วันนับแต่บวชและก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคำใดๆที่เป็นคำสอนคำสอนขอให้ถือว่าเป็นคำสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาอธิบายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้าความเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปั๊บรู้จักดีนชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอริยเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะซวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อด้วยความเพื่อความดับไม่มีเชื้อมาพูดกันทั้งด้านอนาปานสติกรรมฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อน
อาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์แนะนำให้เราใช้อานาปานุสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันระยับยั้งหรือว่าปราบประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตามจะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือว่าจะเจริญวิปัสสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนั้นๆเพราะว่าฐานกองนั้นจะเว้นอานาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอานาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌาน4เอากันจริงกันจังอย่าสักหรือว่าทำความคลุ้มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปนเปื้อนกลัวนอกฤทธิ์เข้าอร่อยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบังเอิญเราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้มันเกิดอารมณ์พร่านแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอ๋หนอนี่ใจเราออกโน่นออกนาไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันว่าเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวันที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดเฉพาะภาวนาเท่านั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำเวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเข้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆอาการของอารมณาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่าอานาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ของอานาปานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดคุยเวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อานาปานุสติกรรมฐาน
อนาปานสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุขจงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากำหนดรู้อนาปานสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานไม่เสียหรือผมก็ขอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจารณาแต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอนาปานสติกรรมฐาน เพราะว่าขณะที่จับอนาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่อุปจารสมาธิ ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยากขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่เจริญไปขอท่านทั้งหลายตั้งเวลากำลังฌานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีหายใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ถึงสิบเนื้อตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี้จะไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์อื่นถ้ามันไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีแต่หากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบเมื่อถึงสิบแล้วยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่าเลือดเลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเปลี่ยนสีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพระนิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษาอารมณ์ใจให้เข้าถึงสิบอย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายังท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับภาคาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลา15วันผ่านไปท่านนั้นหลายยังรักษาอารมณ์ทั้ง10ก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้มันเลวเกินไปสำหรับเหตุของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุอ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเวลานิดเดียวที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจ็ดวันเนี่ยนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางทีสองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอ้ความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในอารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยาบาทมันก็ไม่เกิดความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายังไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียว
ในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยอานาปานุสติกรรมฐานและอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟังดีไม่ดีกำลังสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่นแสดงถึงความรู้อย่างหนักของพวกท่านจึงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิตความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยกองธรรมที่ละเอียดจะดูว่าเขามีความขยันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งพล่านไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชาและการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างรางวัลมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจาคานุสติกรรมฐานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังเรียกว่าการถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเป็นอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนดูน้ำใจของเขาว่าเขาทำงานเนี่ยเขาทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไหร่ให้รางวัลเท่าไหร่เขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจการทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมในทรัพย์สินขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำสำหรับพระที่รักษาสมบัติของพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธังชีวิตจริงธรรมังชีวิตังสังฆังชีวิตังจริงเหมือนกันด้วยยอมพลีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเขตของการจงกรมอย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมาก 1. รักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงความกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ใช้โอกาสใช้สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานนั่นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไปแต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถือว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลท่านก็เป็นคนมี10นิ้วเหมือนเรา2มือ10นิ้วมือละ5นิ้วมีอาการ32เหมือนเราถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับด้วยการลมให้ใจเขาออกขึ้นมาใหม่ๆจะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาเช้ามืด
ใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่โผล่นะเป็นอันว่ารู้ผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรกเราจะประมาทเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไปมันก็หมดเรื่องถ้าว่าก็เหมือนกันเห็นว่าเกศพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบากมันก็ควรแล้วที่ต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธิยาศัยของตนมีการพูดหนึ่งนี้จะถือว่าอาใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นบัตรก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออกทำมันไปจนกว่าจะเป็นบัตรจะกลับแค่นี้จิตไม่ก็ทรงฌานสบายสบายอย่าไปหาเวลาที่ไหนในเรื่องที่ปรารภอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบวชมาเพื่อนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคะเหตวาเราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดจะทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานฉะนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจอย่าลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำมันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายามชาวนาเนี่ยเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไถคันเดียวหน้าที่30 40ไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยๆแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีอุปมาชั้นแม้แต่อนาปานุสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกลุ้มมันจะกลัดประการใดก็ตามทีเราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์อนาปานุสติเดินไปก็ใช้เท้าไปข้างวัดก้าวไปข้างซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปอย่าไปนั่งไม่ควรนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานในอนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านไหลเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็ตามฌานก็ดีอุปจารฌานก็ดีใจของท่านไหลเรานั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบสนิทในด้านแนบสนิทในด้านของกุศลนั่นการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่ละบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยไม่เดือดร้อนแต่กิจการงานที่มันเกิดกับเราถ้ามันจะหมดไปจากสภาพของเราเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านไหลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานแล้วก็จะลืมว่าเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผลจะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทำให้เข้าถึงอรหันต์ในทุกจุดและต่อที่นี้ไปเขามันนาท่านไหลจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน
กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาธรรมติยาสัยจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทังคมตุโนภันเตอุกาสะทวารตะเยนกตังสัพพังอปาราทังคมตุโนภันเตอุกาสะขมามะภันเตโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวตาธัมโมสวาคาโตเยนะภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวตโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกาเรหิยะทาระหังอารวปิเตหิอภิปุชยามะอิเมหิสกาเรหิยะทาระหังอารวปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปะรินิพุทโธปิสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปะรินิพุทโธปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสาปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสาอิเมสกาเรทุกขตาปนาการภูเตปฏิคันหาโตอิเมสกาเรทุกขตาปันนาการะโพเตปฏิคันธาโตอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคณมการันเจวะพุทธานุสตินยัญจะกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปานะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนเกติสัทโทอภูคโตเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติพุทธวาลหันตวรตาธิคุณาภิยุตโธสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตัตตุพุทเธสิโยสุชนะตังกัมมะรังวสุโร
วันธามหังตมรณังศีลสาชิเนธังพุทธโยสาภาปานินังสารนังเขมามุตตมังปัทมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทธาสาหาสมิทาโสวะพุทธโทเมสามิกิสโรจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันติทางวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุขวทิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทธโทเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัจเจนวัตเตยยังสาธุสาสเนพุทธังเมวันธมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสเตชะสาเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทสุขมังปะกตังมายายะพุทโธปฏิคันหาตุวัญญาตังอันันตะลีปังวะลิจุวะพุทเทอาตมยังธรรมานุสสีนายังกะโรมะเสสวาคาตัวภาควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสวาคาตตาทิคุณโยคาวาเซนาเซโยโยมาขาปากาปริยาติวิโมขาเพโทธรรมโมกุโลกาปัตนาตาทาทาริทาลีวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสาภาปานินังสารนังเขมามุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังธัมมาสาหาสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมธัมมาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนวัตเตยังสัทธุสาสเนธัมมังเมวันธัมมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสเตชะสากายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมปุคคังปะกตังมายายะธัมโมปฏิคันหาตุวัจเจยันตังภาลัตตะเลตังวะริภูวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระณีโย
อนุตรังบุญญาเขตังโลกาสติหันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปาติคุณาธิโยตโตโยธาภิโทอริยปุคคลสังฆเสโทสีลาธิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามหังธรรมริยานาคนางสุสุทังสังขวยโยสาพปานินางสารนางเขมามุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสาหาสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสรีลันเชวิตันจิทังวันทานโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏฐยังสาธุสาสเนสังฆังเมวันธมาเนนยังบุญยังปสุตังหิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสเตชะสากายเยนะวาจายะวะเจตสาวะทังเทภุคังวังปะตะกังไมอายะตังโคปฏิคันหาตัวชยันตังคาลันทะเลสังวริตุวัตังหันธรรมยังสัพพุทธานังนามการังกะโลมะเสนามัวเมสัพพุทธานังอุปันนานังมเหสีนังตันหังกะโรมหาวิโรเมทังกะโรมหายโสสารนังกะรัวรัวกะหิตัวทีปังกะรัวชุตินทะรัวกวนทันโยชนะปาโมโคมังคะรัวปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนทีรัวเรวะตัวรติวัฒโนสวัสดีตัวคุณสัมปันโนอโนมาทาสิชโนตโมปัทธุโมโลกะปัจฉโวตัวนารโทวรสารทิปัทธุโมตโรสัตตสารโสเมโทอัปปติปุคคโรสุชาตัวสัพพโรกาโคปิยทาสีนาราสโพอัตถทาสิการุณิโกธรรมทาสิตมวนุโทสิทธาโทอัสมวรัวเกติโสจวัฒตังวรัวปุโสจวรโทพุทโววิปัสสิจานุปโมสิขิสัพพิโตสัทธาเวสภูสุขทายโกกากุสันโทสัทธวาหัวโกนาคมโนรนัญชโหกาสะโปสิริสัมปันโนโคตโมสักกยปุงคโวติหันธมยังอติตปัจเวคณะปาทังพนามเสอาจะมยาอัปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหาสะปฏิฆาตายะทังสมกสวาตาตปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชมยาอัปจเวคิตวายโยปินทปาโตปาริพุตโตโซเนวทวายนมัทายนมันธนายนวิ
ภูสนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสถิติยายาปนายวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุกหายะอิติปุรานังจะเวทนังปฏิหังคามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนาวาชตาจะพาสุวิหาโรจาติอาชมายาอัปจเวคิตาวายังเสนาสนังบริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะปุญหาสะปฏิฆาตายะทังสมกสวาตาตปสิริงสัพสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวาอุตุปาริสยวิโนทนังปฏิสัลลานารามัตถังอาชมยาอัปจเวคิตาวายโยคิลานปัจจยาเพสาชปริคาโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังเวยาภาธิกานังเวทนานะปฏิฆาตายะอัพยาปัจฉาปรมตายาติหันธมยังอุทิสนาทิฐานคาทาโยพนามเสอิเมนาปุญญากัมเมนาอุปาจายาหุโนตาราอาจาริโยปการาจมาตาปิตาจยาตกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพระมามาราจอินทาจโลกปาราจเทวตายาโมมิตามโนสาจมาชาตาเวริกาปิจาสาเพสาตาสุขิโหตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติเวทังเทนตุขิปังปาเปทะโวมะตังอิเมนาปุญญากัมเมนาอิเมนาอุทิเสนาจาขิปาหังสุราเพเจวาตันหูปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพาทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวปุชโชจิตังสติปัญญาสัลเลโควิริยัมหินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปาวาโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกาพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังระพันตุมาเปิดหน้า86นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมกตเมธรรมกุศลายัสมิงสมเยกามวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวาคันธารัมมนังวารสารัมมนังวาโพธาภารัมมนังวาคันธารัมมนังวายังยังวาปนาราภัตต
สมิงสามเยปัสโสโหติอวิเคปัวโหติเยวาปนัตสมิงสามเยอันเยปิอาทิปติจัสมุปันนาอรูปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุสลาปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาทะกะตะมัวรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตานาคตปัจจุปันนังอาชัตตังวาพะหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกาชังอภิสันโยหิตวาอภิสังคิเปตวาอายังวัวจติรูปขันโทสังขาโหอสังขาโหสังขาหิเตนะอสังขาหิตังอสังขาหิเตนะสังขาหิตังสังขาหิเตนะสังขาหิตังอสังขาหิเตนะอสังขาหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตะวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังขหิตังชะปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติกิตาวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมายวิมุตตัวอสัมมายวิมุตตัวกุปปธรรมโมกุปปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภาพโพอนุรักขณาภาพโพปุถุชนโนโคตะปูพโยปะระโตอภโยปะระโตภาพภาคมโนอาภาภาคมโนอนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภะริยติโตอรหังอรหัตตายะปฏิปันโนปุคคโรอุปัลลภะติสาจิกาทะปรมาเทนาติอามันตโยสาจิกาโทปรมาโทตะโตโสปุคคโรอุปัลลภะติสาจิกาทะปรมาเทนาตินาเหวังวัตตาเพอาชานาหินิกหังหันจิปุคคโรอุปัลลภะติสาจิกาทะปรมาเทนาเตนวัตเรวัตตาเพโยสาจิกาโทปรมาโทตะโตโสปุคคโรอุปัลลภะติสาจิกาทะปรมาเทนาติเมชาเยเกจิกุสลธรรมสาเพเตกุสลโมราเยวะปนกุสลโมราสาเพเตธรรมกุสลาเยเกจิกุสลธรรมสาเพเตกุสลโมเรนะเอกโมราเยวะปนกุสลโมเรนะเอกโมราสาเพเตธรรมกุสลา
เหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอธิปัจจโยนาธิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยกุศลธรรมากุศลธรรมาอภยากตาธรรมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาอทุกขมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากธรรมาธรรมาเนววิปากนวิปากธรรมธรรมาอุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมาสังกิเรทสังกิเรสิกาธรรมาอสังกิเรทสังกิเรสิกาธรรมาอสังกิเรทสังกิเรสิกาธรรมาสวิตากสวิจารธรรมาอวิตากวิจารมัตตาธรรมาอวิตากวิจารธรรมาปิติสหคตาธรรมาสุขสหคตาธรรมาอุเปกขาสหคตาธรรมาทัสเนนปหาตาภาธรรมาภาวนายปหาตาภาธรรมาเนวทัสเนนนภาวนายปหาตาภาธรรมาทัสเนนปหาตาภาเหตุกาธรรมาเนภาวนายปหาตาภาเหตุกาธรรมาเนวทัสเนนนภาวนายปหาตาภาเหตุกาธรรมาอาจยคามิโนธรรมาอปัจยคามิโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจยคามิโนธรรมาเสขาธรรมาอเสขาธรรมาเนวเสขานาเสขาธรรมาปริตตาธรรมามหาคตาธรรมาอัปปมานาธรรมาปริตตารัมมนาธรรมามหาคตารัมมนาธรรมาอัปปมานารัมมนาธรรมาหินาธรรมามัชฌิมาธรรมาปณิตาธรรมามิจฉาตนิยตาธรรมาสัมมัตตนิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามัคคารัมมนาธรรมามัคคเหตุกาธรรมามัคคาธิปติโนธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอติตารัมมนาธรรมาอนาคตารัมมนาธรรมาปัจจุปันนารัมมนาธรรมาอัจฉตาธรรมาภหิตาธรรมาอัจ
ชัตตปหิทธาธรรมาอัจฉตารัมมนาธรรมาปหิทธารัมมนาธรรมาอัจฉตปหิทธารัมมนาธรรมาสนิทาสนสัพปติฆาธรรมาอนิทาสนสัพปติฆาธรรมาอนิทาสนปติฆาธรรมาอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกะตมนุสารานะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปาริเทวนานตาเปตานมัฏฐายะเอวันติทันติยาตโยอายัญจะโคทักขินาทินาสังคามหิสุปฏิทิตาทิการตาหิตายาสัทธานาโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิตัวเปตานาปูชาจักกตาอุราราปารัญจะพิคุนามโนปทินนาตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปการเตสัมปจิตชามินาสังสิทธิ์พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปารายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภวะพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายาวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามาพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งพาหาหาเรือเรือนาสังสีมัวพรมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายาวิราทายโยวิราโคนายาวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสังปติชามิเพ่งพาพะหาหาเรือเรือนาสังสีมัวพรมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายาวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งพาพะหาหาเรือเรือนาสังสีมัวพรมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภูพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายาวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งพาหาหาเลือเลือนาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพย
ยักขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาวะหาหาเรือเรือนาสังสีมุพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือเรือนาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายะวิราหญิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือเรือนาสังสีมัวพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือเรือนาสังสีมัวพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอาอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธาสามานิมามะพุทธาสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือรือภาวะตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสวทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสวทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสวทิภวันตุเต
อิมาหังภควาอิมาหังภควาอัตตภาวังอัตตภาวังตุมหากังตุมหากังปาริจฉามิปาริจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
ควรแก่เวลา อีกทางปุญญพลังอีกทางปุญญพลังผลละบุญใดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้จงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลภพิภพทั่วสากลภพิภพและพญายมราชและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้จงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถอในครั้งนี้ด้วยเถอและขออุทิศส่วนกุศลนี้และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้จงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์พึงได้รับประโยชน์ความสุขความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับจะพึงได้รับณการระบาดเดี๋ยวนี้เธอณการระบาดเดี๋ยวนี้เธอผลละบุญใดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้ขอผลละบุญนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธอในชาติปัจจุบันนี้เธอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ